อย่างไรก็ตามแผนที่เราสร้างมาดีนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่ฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่นะคะที่กำลังจะเข้ารับดำรงตำแหน่งนะคะว่าที่นาทีนี้ค่ะมีประชาชนนะคะอยู่ในเรือนจำและกำลังกดอาหารเอาเศษข้าวแรกนะคะเพื่อแลกกับสิทธิเขาที่มีตั้งแต่แรกแต่ยังแต่รัฐบาลเนี่ยถูกฆ่าไปเพราะกระบวนการที่ขาดได้เราที่ล้มเหลวนะคะใช่ค่ะดิฉันจะพูดถึงกรณีของคุณวานีนะคะแล้วก็คุณเอหารวมถึงผู้ถูกควบคุมตัวผู้ที่ถูกคุมขังนะคะระหว่างการพิจารณาตัวคนอื่นในคดีมาตรา112นะคะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านคะกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะคะต้องมีเหลือถึงขนาดไหนที่ประชาชนและประชาชนเองเข้ามาแลกเข้ามาเดินผ่านนะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของเขานะคะที่คุณมีตามกฎหมายเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษประการใดนะคะแต่ว่าสิทธิในการประกันตัวเองเนี่ยก็ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะคะในมาตรา29นะคะซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะไม่มีความผิดก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะนั่นหมายความว่าศาลต้องให้สิทธิในการประกันตัวแก่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะในขณะที่ยังต่อสู้คดีอยู่นะคะและก็ในระหว่างที่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุดซึ่งแน่นอนค่ะว่าอย่างกรณีของคุณวันนีเองเนี่ยถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษามาแล้วแต่ว่าเธอได้ยื่นนะคะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อนะดังนั้นแล้วเนี่ยเธอเองจึงมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการประกันตัวนะเพื่อต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นี้นะคะ